วัสดีครับทุกคนมาพบหัวแล้วกับ Shadow HD 1นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกมเกมอะไรเอ่ยแปลกตานะฮะก็เป็นเกมชื่อว่า Ark Survivor Evo นะครับผมก็เนี่ยมันเป็นเกมแบบแนว Survivor ก็คือแบบว่าเอาตัวรอดในยุคดึกดำบรรยุคไดโนเสาร์นะครับผมเราจะไปจับไดโนเสาร์แล้วก็มาเอาคราฟของเอาอะไรเงี้ยมันเหมือนคือการเอาตัวรอดแบบอย่างแท้จริงเลยนะทุกคนพี่ก็ชอบนะทุกคนเกมแบบนี้นะก่อนขอลดเสียงก่อนนะครับทุกคนเสียงน่าจะดังนะฮะเป็นเสียงมิวสิกแล้วก็เป็นเสียงในเกมนะฮะโอเคก็อาจจะ เสียงในเกมอาจจะดังไงก็ต้องลดหน่อยนะทุกคนโอเคอ่ะเดี๋ยวเข้าเกมเลยนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างนะตอนอื่นก็จะมีให้สร้างตัวนะฮะแต่พี่จะสร้างตัวไปแล้วสร้างตัวแล้วก็เลือกเห็นไหมพอเรากดสร้างตัวเสร็จมันจะไม่ให้เลือกใช่ไหมมีมันจะเป็นแผนที่โลกใช่ไหมเราจะเลือกอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยคืออยู่ข้างล่างดีกว่านะทุกคนมันน่าจะมีเกาะหรือเปล่านะทุกคนอยู่แถวๆนี้แหละมี50ทุกคนประมาณพื้นที่เนี้ยแถว40 50ประมาณโอเคก็มาโผล่ที่เกาะหนึ่งนะทางใต้นะครับของแผนที่นะโอ้เกาะมีความชุ่มชื่นมากนะทุกคนว้าววิที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยวิไอตัวอะไรอ่ะทุกคนเฮ้ยตัวอะไรอ่ะลุงตู่หรือเปล่าโอ้โหเป็นเต่าแบบเต่าล้านปีทุกคนเป็นเต่าในยุคเขาเรียกว่าอะไรยุคในยุคไดโนเสาร์ที่เป็นเต่าแบบสมัยดึกดำบรรพ์นะทุกคนโอ้โหเกมนี้มันดีมากอะมันแบบเหมือนเราได้ย้อนยุคไปแบบเห็นแบบสัตว์โลกที่แบบเคยอยู่ในแบบอยู่แบบพันปีที่แล้วหมื่นปีที่แล้วโหยเต่าอะไรวะเนี่ยคอมันยาวจังวะทุกคนเออแต่มันก็น่ารักดีนะตุ้มเตี้ยมดีแต่เราคงไม่บวกกับมันนะเออมันบวกสามารถเราบวกกับสัตว์ได้นะทุกคนเฮ้ยตัวอะไรอะมันก็เป็นเหมือนคล้ายๆทีเล็กหรือเปล่านะมันจะกัดเราหรือเปล่าไม่แน่ใจเออมันสามารถไล่กัดเราได้นะได้หัวเราได้นะเลเวลเราน้อยเนาะเออเกมนี้ก็จะมีเลเวลมีการคราฟของนะเดี๋ยวเก็บพวกหินหรือเปล่าเก็บพวกหินนะครับทุกคนเออเก็บหินไปคราฟทำไมเก็บไม่ได้วะเก็บเออเดี๋ยวไปดูต้นมะพร้าวอีน้องอย่าเดินตุ้มเตี้ยมต้นมะพร้าวเก็บต้นมะพร้าวก่อนเดี๋ยวต้นมะพร้าวนี่คือต้นไม้แหละที่มันล้มเราสามารถเห็นไหมต่อยนี่ดูสิทธิ์บัวขาวทุกคนต่อยเฮ้ยใจเย็นน้องเต่าใจเย็นน้องเต่าใจเย็นนะคือแบบถ้าต่อยโดนมันนี่คือมันหวดเราแน่นะต่อยก่อนเออคนหาอะไรวะโหดชิบหายต่อยต้นไม้นี่คือสิทธิ์บัวขาวทุกคนสิทธิ์บัวขาวบัญชาเมฆมาแล้วสู่โลกยี่ยมบันอึ๊บต่อยเราก็จะได้ไม้นะทุกคนเนี่ยเราสามารถเอาไม้เอาหินเอาใบไม้เอาใบหญ้าอะไรเงี้ยหนังสัตว์เออมาทำเป็นคราฟของได้เดี๋ยวดูให้ดูนะครับการคราฟของก็กดเข้ามาที่กระเป๋านี่ตรงนี้กดคำว่าคราฟติ้งนะทุกคนอันขวาสุดเห็นไหมคราฟติ้งเนี่ยจะมีเห็นไหมค้อนสมัยโบราณแล้วก็มีคบเพลิงนะทุกคนใช้คราฟนี่ตรงนี้ใช้ไม้กับน่าจะใช้แบบเป็นใบเฟิร์นหรือใบไม้สักอย่างต้องไปเก็บใบไม้อันนี้ใช้หินนะทุกคนที่เป็นค้อนอะค้อนจอบเออใช้หินใช้ไม้แล้วก็ใช้ตัวคราฟนี่คราฟได้เลยนะเดี๋ยวไปหาหินดีกว่าหินเก็บหินก่อนเลยเออเก็บหินแล้วก็น่าจะต้นไม้หรือเปล่าเดี๋ยวมันน่าเราของเราขาดก้อนหินใช่ไหมเออขาดก้อนหินนะเก็บหินก็นะใช้ก้อนหินประมาณ3ก้อนหรือเปล่านะเดี๋ยวปึ๊บเก็บเอ้าทำไมเก็บไม่ได้วะเออเก็บอ่ะได้หรือเปล่าเออได้แล้วทุกคนนี่คราฟได้แล้วคำว่าคราฟเห็นไหม CRAFT คราฟปึ๊บแล้วก็กดรอแป๊บหนึ่งนะมันโหลดอยู่ทุกคนอ่ะกดคำว่ากดกระเป๋าปิดใหม่แล้วก็นี่สมัยใส่ไม่ได้อ๋อเปิดใหม่นะทุกคนเฮ้ยตรงนี้มันมีเลเวลทุกคนนี่ไหมเราอัพเลเวลนะทุกคนนะเนี่ยมีเลือดมีพลังงานมีออกซิเจนมีเลือดมีวิ่งมีดาเมจมีพลังในการสร้างของอู้ตัวอะไรมาวะเนี่ยตัวอะไรมันเดินผ่านมันน่ะมันคงไม่ใช่ทีเล็กแน่ทุกคนที่มันหูตกใจเลยมันน่าจะเป็นอะไรพาราซอลหรือเปล่านะที่มันแบบเออมันเป็นสัตว์กินพืชเอออัพเลเวลก่อนนะเดี๋ยวอัพอะไรก่อนดีอัพวิ่งก่อนเฮ้ยอัพดาเมจก่อนเลยทุกคนเพื่อในการโจมตีในการแบบล่าสัตว์นะทุกคนเออเดี๋ยวค่อยอัพวิ่งต่ออ่ะเราใช้นะกดคำว่า use นะทุกคนขวาสุดล่างปึ๊บนี่มาแล้วครับนี่มาแล้วแล้วนี่คือขวานสมัยโบราณของเราพร้อมจะโจมตีแล้วทุกคนเราต้องไปล่าสัตว์แล้วมันมีอะไรบ้างอ๋อไม่มีอะไรอ่ะ
เราพร้อมจะล่าสัตว์แล้วทุกคนแต่คงตัวนี้คงล่าไม่ไหวนะมันโหดเกินอะเลเวลมันเยอะไอ้ตัวเนี้ยพาราซอถ้าเราบวกกับมันเราแตกแน่อะเลเวล3เห็นไหมเลือด200คือเราตีทีละ10กว่า10กว่าคือตีแบบ10ทีอะ10กว่าทีถึงจะตายอะคงไม่ไหวอะมันหัวเราตายก่อนเออถ้าเราตายเนี่ยมันเกมมันจะเริ่มใหม่นะทุกคนนะต้องคอยดูนะของเขิงหายหมดเหมือนเราชีวิตจริงอะเออถ้าเราตายของหายหมดเออแบบใครเกมนี้ใครแบบเขาเรียกว่าอะไรตายก็คือเรียบร้อยเริ่มใหม่หมดปึ๊บปึ๊บปึ๊บเมื่อกี้น้องอะไรวะนะน้องเต่าใช่ไหมอ่ะไปเดี๋ยวไปหาของกันต่อนะทุกคนเราต้องไปบวกเออวันนี้เข้าป่าดีกว่าเฮ้ยตัวอะไรวะตัวอะไรวะเฮ้ยทุกคนไก่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 กุ๊กกู้โดโด้อะโดโด้น้องโดโด้อุ้ยตีตีน้องโดโด้อุ้ยเรียบร้อยตีทีอุ้ยตัวอะไรวะเงาเงาหูเงาหูนกมันคือไอ้นกไอ้นกในเสาอ่ะไม่โหดนะมันจะโฉบลงมาป่าววะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแย่งอาหารเรามันจะแย่งอาหารเราอุ้ยยายาขอ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 เอานกไหนโดโด้อยู่ไหนวะเอาไหนแล้วโดโด้โดโด้เออขอเนื้อหน่อยขอเนื้อหน่อยเราต้องเอาเนื้อนะทุกคนถ้าเราไม่มีเนื้อเราจะตายเพราะเราหิวตายนะทุกคนถ้าเราหิวมันจะเลือดลดเรื่อยๆนี่ได้แล้วได้เป็นเนื้อนะทุกคนนี่สามารถกินได้แต่ตอนนี้เรายังไม่กินนะเดี๋ยวค่อยหิวค่อยไปกินนะป่ะไปต่อทุกคนเราต้องไปล่าสัตว์นะทุกคนนะไปหาสัตว์ขี่เออสัตว์ขี่เดี๋ยวเปิดหอยเข็มได้ปะวะไม่ได้มันขุดได้นะทุกคนนะเนี่ยเราต้องไปหาสัตว์ขี่นะทุกคนสัตว์ที่ต้องที่เราล่าได้ตอนนี้เลเวลยังไม่สูงนะเลเวล1เลเวล2เลเวล3เนี่ยพอล่าได้อยู่แต่ถ้าอุ๊ยอุ๊ยอู้มันลงมาข้างล่างโอ้ยเลเวล40โหดเกินไอ้นกห่านี่ถ้ามันลงมาข้างล่างที่เราเลเวลเยอะนี่แบบเดี๋ยวๆขุดต้นไม้ก่อนโป๊ะ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 เออขุดแรงขึ้นนี่เนี่ยเออแป๊บเดียวแตกเลยต้นกล้วยสมัยโบราณเหรอโอเคเราก็ได้ของมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราต้องคราฟคบเพลิงใช่ไหมนี่จะเป็นคบเพลิงตัวนี้ต้องไปหาของต่อนี่ได้ไม้มาป้ายเดี๋ยวก้อนหินก้อนหินใช้เยอะนะทุกคนต้องเก็บเข้าป่าดีกว่าลองขึ้นไปบนเขาดูดิมันมีอะไรบ้างขุดได้ปะวะไม่ได้ไปเฮ้ยตัวอะไรวะน่ะทุกคนทุกคนเห็นเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะน้องตูน้องตูเฮ้ยน้องตูวิ่งหนีเฮ้ยมันเห็นเราแล้วอย่าวิ่งนะน้องตูน้องตูเดี๋ยวเราสามเอาดิ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 น้องตูน้องตูสมัยดึกดำบรรเอ้ยวิ่งหนีเอากดเซฟอ่ะเอาวิ่งหนี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 น้องตูโหมันวิ่งวิ่งไวว่ะเอาดิสับดิสับดิเลือดเหลือเท่าไหร่เฮ้ยเลือดเหลือศูนย์แล้วไม่ตายอ่ะเฮ้ยน้องตูน้องตูมานี่น้องตูโอ้ยน้องตูสับนี่ไงน้องตูกระเด็นไปดิครับเออไงไงทำไมไหลอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยน้องตู่น้องตู่น้องตู่อย่าไหลดิน้องตู่ใจเย็นเออมันมีการแบบเขาเรียกจับสัตว์นะทุกคนเดี๋ยวเราจับน้องตู่ไปขี่ดีกว่าวะมันต้องกดตรงไหนวะทุกคนพี่ก็ยังไม่รู้นะมันต้องให้อาหารมันหรือยังไงเนี่ยไม่นะ4นาทีเห็นไหมมีเวลาในการช่วยเขาเรียกว่าอะไรเก็บทำให้มันฟื้นหรือว่าต้องป้อนอาหารหรือยังไงนี่แหละให้มันฟื้นขึ้นมาทุกคนเพื่อจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรให้มันเป็นสัตว์เลี้ยงของเราให้เชื่องอ่ะเออทุกคนเฮ้ยตัวอะไรวะนะตัวอะไรวะนะโอ้ยแม่งตัวอะไรวะมันมากินพืชเนี่ยทุกคนมันเป็นไดโนเสาร์กินพืชคงไม่อันตรายเท่าไหร่นะแต่เจออย่าเจอทีเล็กแล้วกันถ้าเจอทีเล็กก็เลี้ยงแน่เดี๋ยวเราไปขุดอย่างอื่นก่อนดีกว่าเฮ้ยขุดอย่างนี้นี่โป๊ะ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 ระหว่างรอน้องตู่ฟื้นตัวนะฮะฮึบ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 ขุดได้อะไรวะเนี่ยอึบ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 ขุดเร็วมากชุบชุบเดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าได้อะไรโอ้ได้มาแล้วทุกคนนี่ไงที่ทำคบเพลิงด้วยสามารถคราฟคบเพลิงได้แล้วทุกคนเห็นไหมมันกดคราฟได้ทุกคนกดคำว่าคราฟเลยอันนี้ลูกศรอย่าไปสนใจมันนะกดคราฟได้ปุ๊บเดี๋ยวลองใหม่คราฟคราฟคราฟมันต้องคราฟได้เออเห็นไหมมันเต็มแล้วทุกคนเห็นไหมกิ่งไม้แล้วก็ใบหญ้าที่เราขุดมาเมื่อกี้แล้วก็ก้อนหินได้ดีได้ดีเราต้องคราฟได้ดิมีไหมคราฟแล้วครับคราฟแล้วทุกคนคราฟแล้วนี่ได้แล้วทุกคนเป็นคบเพลิงนะทุกคนเอาไว้จุดตอนคืนนะถ้าเราไม่มีคบเพลิงเราจะมองไม่ค่อยเห็นปึ๊บเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ได้แล้วแล้วกด use เหรออ๋อกดสวมใส่ได้ทุกคนนี่ไหม
มีเติมด้วยนะทุกคนโอ้โหเกมแบบเคยเห็นคนเล่นนะแบบเติมอ่ะน้องตู่ตื่นอย่างเนี้ยเหลืออีกโหสองนาทีสามนาทีสองนาทีกว่าน้องตู่เล็บยาวเนี่ยน้องตู่เออก็มันมีการเรียกได้นะทุกคนเนี่ยถ้าสัตว์มันเป็นของเราใช่ไหมมันจะมีเรียกสัตว์เรียกสัตว์ขี่เรียกสัตว์โจมตีอะไรเงี้ยเออน้องตู่ไม่ตื่นสักทีหลับยาวเลยดูดิเออเราต้องรอน้องตื่นตื่นก่อนนะเพื่อจะเอาน้องตู่มาขี่มันต้องให้อาหารนะเราให้อาหารไม่เป็นไงกดไงไม่รู้อะไปไปหาขุดต่อนะคนเดี๋ยวขุดอันนี้ก่อนก้อนหินหรือเปล่าโป๊ะโป๊ะขุดดิขุดเออขุดขุดเอาล็อกล็อกเอาล็อกมาใช้ล็อกก็คือก้อนหินนั่นแหละปึ๊บ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 โป๊ะโชะเชะขุดได้อะไรวะเนี่ยทำไมมันไม่แตกสักทีเดี๋ยวดูก่อนนะอ๋อได้แล้วได้แล้วได้ก้อนหินมาเต็มเลยทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวเอาก้อนหินไว้คราฟของนะทุกคนมันมีของที่มันเอาไว้คราฟได้เยอะนะทุกคนมีดาบมีธนูมีอะไรเยอะแต่ว่ายังคับไม่เป็นอ่ะน้องตู่ไม่ตื่นอีกเนี่ยเหลือตั้ง1นาทีปึ๊บไปเราไปหาอย่างอื่นก่อนดีกว่าเผื่อมีอะไรให้ทำขุดต้นไม้อ่ะเอ้ยขุดต้นไม้ดิโป๊ะโป๊ะโชะเชะโป๊ะโชะเชะต้นไม้ล้มแล้วทุกคนโอ้โหอย่างไวอ่ะขุดอย่างไวมาได้ไม้ได้ของเพียบเลยทุกคนนี่มันมีการสร้างแคมป์ด้วยนะคนเดี๋ยวไม่รู้จะสร้างยังไงนะแต่มันต้องอัพสกิลสร้างแคมป์หรือเปล่าแคมปิ้งเดี๋ยวน้องตู่อยู่ไหนวะน้องตู่ใกล้แล้วใกล้แล้วเหลือ1นาทีใกล้จะฟื้นแล้วน้องตู่ใกล้จะฟื้นแล้วรอสักครู่รอสักครู่รอน้องตู่ตื่นฟื้นก่อนไปๆๆๆ Let's go เดี๋ยวเราต้องไปหาเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วนกโดโดนี่คืออาหารชั้นดีของเราเลยเพราะเราสู้มันได้เราจะสู้แต่ได้แต่สัตว์เล็กนะทุกคนอ่ะเฉาะเอาเนื้อเอาเนื้อไว้กินนะทุกคนถ้าเราไม่มีเนื้อกินเราก็จะตายนะทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้มีเนื้ออยู่6เพราะว่าถ้าเราหิวเลือดเราจะลดเรื่อยๆแล้วก็ตายนะทุกคนเออต้องเขาเรียกว่าอะไรวัฏจักรอ่ะต้องเอาตัวรอดเออเหมือนชีวิตจริงอ่ะขุดอันนี้ต่อดีกว่าเออเอาไว้ใช้ได้เยอะนะขุดไหมขุดเอออันเนี้ยสำคัญนะทุกคนเนี้ยเพราะว่ามันเป็นเหมือนใบไม้อ่ะขุดมาแล้วก็เอามาใช้ทำคบเพลิงได้อู้หินแตกหินแตกเลยเออไปดูน้องโดโด้เฮ้ยน้องโดโด้อยู่ไหนวะไม่ใช่โดโด้น้องตู่อยู่ไหนน้องตู่นอนอยู่นี่เออตื่นยังเลย9วิ4เอ้ยเหลือ8วิ7วิแล้วเว้ยทุกคนอ่ะดูดิน้องตู่จะฟื้นป่ะถ้าฟื้นมาเราต้องเป็นสัตว์ขี่ของเรานะฮึบฟื้นเอ้าหายอะไรวะเนี่ยน้องตู่หายโอ้เกินอุตส่าห์รอต้องนานน้องตู่น้องตู่หนีพ่อไปแล้วเรียบร้อยสงสัยมันตายทุกคนมันต้องมีการทำให้มันฟื้นโดยการให้อาหารอ่ะเออแล้วมันก็จะเป็นเชื่องอ่ะมันก็จะเป็นสัตว์ขี่ให้เราโอ้ต้องหาแบบล่าใหม่แล้วเออเดี๋ยวอัพเลเวลก่อนเดี๋ยวเราต้องอัพเลเวลในการวิ่งนะทุกคนนะเพราะว่าเราจะได้วิ่งหนีทันเออสมมติเราวิ่งล่าแล้วก็จะวิ่งทันนะเมื่อกี้น้องตู่วิ่งเร็วเห็นไหมต้องวิ่งทันแล้วก็วิ่งไล่จ้วงไล่แทงไล่จวกจวกอุ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยคุณนะเฮ้ยอะไรอ่ะมันเร็วมากเฮ้ยแรปเตอร์เฮ้ยทุกคนแรปเตอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสู้ดิครับสู้มาดิแรปเตอร์เลเวล2อ่ะโอ้โหแม่งเลเวล10โอ้ตายเลยทุกคนโอ้อะไรวะเนี่ยเจอแรปเตอร์มันเลเวล2นะพอมันฆ่าเราได้ปุ๊บแม่งเลเวล10เลยอ่ะแรปเตอร์อ่ะโคตรโหดอ่ะแม่งมีเลเวลด้วยอ่ะมาใหม่เกิดใหม่ทุกคนมาเกมนี้ถ้าเราตายก็คือเริ่มใหม่ทุกอย่างนะทุกคนต้องเก็บของใหม่ครับใหม่โอ้แย่ว่ะไปเราไปลุยกันเหมือนเดิมเราไปหาของคราฟต่อเริ่มใหม่เก็บต้นหินก่อนเลยไปเก็บใบไม้เฮ้ยเดี๋ยวขุดต้นไม้โอ้โหคนไรแม่งต่อยต้นไม้โคตรโหดทุกคนยิ่งกว่าบัวขาวอีกอะบัวขาวที่ต่อยต้นกล้วยนี่แม่งต่อยต้นไม้นี่แม่งสิทธิ์บัญชาเมฆนี่หว่าได้ของมายังไม่ได้วะทุกคนเราต้องไปต่อยต้นไม้ต้นเล็กแล้วมั้งเออมันต่อยต้นใหญ่แล้วมันไม่ได้อะต่อยต้นเล็กดีกว่าเออต่อยต้นเฮ้ยทำไมมีเหมือนได้มีดาเมจออกข้างๆเราต้องต่อยต้นมะพร้าวดิซัด
ซัดซัดหมัดเบลเลอร์ซัดงัดแตกดิครับแตกดิครับแตกดิคนจะแตกก่อนหรือเปล่าสิทธิ์บัวขาวด้วยบัญชาเมฆยื้ออื้อแตกดิแตกแตกโอ้โหแม่งแตกโคตรยากถ้ามีขวานเมื่อกี้ครับง่ายเลยโอ้โหล้มแล้วโอเคได้แล้วทุกคนเราต้องทำการไปคราฟต่อเดี๋ยวขาดอะไรวะอ๋อยังไม่ได้ทุกคนไปหาต่อต้องเป็นท่อนไม้นะทุกคนนะวิ่งตัวอะไรวะน่ะอ๋อพาราซอพาราซอต้นไม้ต้นไม้ต้องขุดต้องขุดต่อย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 สิทธิ์บัญชาเมฆสิทธิ์บัญชาเมฆก็มาดิครับเออบัวขาวลูกพี่ของผมเองอื้อ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 ต้นมะพร้าวก็ไม่กลัวเอาให้ล่วง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 อื้อหือเอาล่วงแล้วทุกคนโอ้ยต้นมะพร้าวสมัยดึกจิกตำบันเอามีต้นกล้วยอ๋อขับได้หรือเปล่าลองดูดิขับได้ยังเอ้ยขับได้แล้วขับได้แล้วทุกคนขับไปดิครับนะเราได้อาวุธกลับคืนมาแล้วมาต้องทำการใส่ใช่ไหมใส่ตรงไหนวะเมื่อกี้ทำไมมีกดปุ่มกดใส่ให้เนี่ยเลเวลจะไม่อัพเลยเธอเลเวลอัพมันจะสบายกว่านี้นะอุ๊ยเดี๋ยวเก็บต้นมะพร้าวได้ด้วยอ่ะเก็บใบไม้อุ๊ยโอ้มันจะเป็นเบอร์รี่อ่ะทุกคนเออเก็บพวกเบอร์รี่ทุกคนต้นไม้อ่ะเอาไว้กินได้เออไม่ต้องไปล่าสัตว์ก็ได้นี่หว่าเราเก็บผลเบอร์รี่ก็ได้นี่ต้องใส่แล้วทุกคนกดใส่ช่องนี้ใช่ป่ะไม่แน่ใจนะอันนี้มันช่องอะไร host bar น่าจะเป็นบาร์แท็บบาร์แบบเรากดใช้ได้เป็นมือเป็นอะไรเงี้ยเออมันเปลี่ยนได้หูตัวอะไรวะตัวอะไรวะโอ้โหตกใจหมดเลยหูตัวอะไรอะเกินอะไรเนี่ยพาราซออันนี้มันตัวอะไรวะพาราซอกับไอ้คอยาวปะไทเนโดไทเนโดอะไม่รู้จำชื่อมันไม่ได้ต้องอ่านชื่อมันเออแทนโลซอไอพาราดอทอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอขุดก่อนโอ้โหขุดยังไวตัวนี้ดีนะมันเป็นพืชเนี่ยพาราซอมันเป็นตัวกินพืชสักวันเราต้องล่ามันให้ได้ตีทีละ20 10กว่านี่คงหลายทีนี่ทุกคนนี่ต้องบวกตัวนี้เลยคอยาวโอ้ยไม่อย่างโหดทุกคนถ้าบวกนี่คงตายอ่ะมันคงเอาแบบดูดิโบตอนโบโต้ชื่ออะไรวะพันอะไรวะโบโต้มันคงเอาหางฟาดเราแตกเออเดี๋ยวไปบวกมันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะอุ้มมีอะไรกัดเราเมื่อกี้อ๋อนี่ไงเราอยู่ในน้ำปลาปิริญญายักษ์ปลาปิริญญาไดโนเสาร์อ่ะนี่หวดอึดอ่ะอึดอ่ะหวดเลือดเป็นร้อยก็หวดได้นี่หว่าเออเลือดเป็นร้อยกว่านะทุกคนอุ้ยไม่โหดเกินโหดไปดิโหดไปดิโหดไปดิพี่กูเรียบร้อยเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหตกใจพาราซอแม่งชอบเดินแถวๆเรานะเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรอยู่ในน้ำวะเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรอะปลาโลมาเหรอเฮ้ยโอ้โหสามเขาก็มาอุ้ยเกินอ่ะโอเคน่าจะไม่มีอะไรละเดี๋ยวเมื่อกี้เราได้อะไรเราได้เนื้อปลามาป่ะเออได้ได้เนื้อปลามาทุกคนโอเคมากินเหมือนเลือดเราลดอ่ะทุกคนเราต้องกินเบอร์รี่ป่ะเมื่อกี้เบอร์รี่เก็บมาจากต้นไม้เอ๊ะมาโอ้เลือดมันลดอ่ะทุกคนเนี่ยทำยังไงว่าเหมือนติดพิษป่ะโดนพิษเหรอหรือโดนบัฟมันโดนบัฟโดนท่าบัฟอ่ะแต่ละตัวมันจะมีท่าบัฟของแต่ละตัวนะสกิลอะไรเออตัวนี้จะติดพิษหรือเปล่าถ้าปลาไอโตปลาเมื่อกี้ปลาปิยามันทำให้เราติดพิษโอ้กินอะไรก็ไม่หายวะดิมันติดพิษอ่ะเลือดแดงๆขึ้นอ่ะหรือว่าเลือดเราลดน้อยหรือเปล่ามันก็เลยขึ้นแดงๆเราต้องไปหายาสมุนไพรแล้วมั้งอย่างเงี้ยกินอะไรก็ไม่หายวะทุกคนทำไงดีวะไปต่อแล้วกันไปหาของต่อดีกว่าทุกคนพี่อะไรวะแวบๆอะไรแวบๆเมื่อกี้เห็นอะไรวิ่งมาแวบๆวะเฮ้ยอะไรนกโอ้โหเฮ้ยเกินนกโอ้ยนกไอ้นกตัวเล็กบวกได้ทุกคนโอ้เริ่มไม่เยอะเท่าไหร่บวกดิเอาดิ
เอาดินกนกไดโนเสาร์โอ้โชคโอ้มันชอบอ๋อเฮ้ยพยายาจะเย็นเรียบร้อยมันโฉบทุกคนโอ้โหเอิร์ธเริ่มใหม่อีกแล้วแล้วเราก็โผล่มาที่เดิมเฮ้ยโอ้ยฝนก็ตกอีกแล้วมาวิแสงสีเขียวอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นแสงวิตัวอะไรวะตกใจกลางคืนแล้วโอ้แสงสีเขียวก็สวยน่าจะเป็นจุดเซฟหรือจุดคราฟของหรือจุดเติมเลือดหรือเปล่าวิวิตัวอะไรวะเฮ้ยอะไรอะทีเล็กมาแล้วเฮ้ยไม่ใช่ทีเล็กด้วยแม่งเกือบตัวมันใหญ่แต่ว่าไม่ใช่ทีเล็กโอ้โหเรียบร้อย